卢锦，卢锦，你好，我是石老师。平时我们问泰国学生学汉语，你觉得哪里最难？ปกติเราถามนักเรียนไทยว่าเวลาเรียนภาษาจีนคุณรู้สึกว่ายากตรงไหนที่สุด？泰国学生一般会说汉字最难。นักเรียนไทยมักจะตอบว่ายากตรงที่ตกส่วนจีนนะครับเมื่อวาน石老师มีถ่ายคลิปว่าคนไทยเรียนตกส่วนจีนง่ายยกตัวอย่างไทยกัวนักเรียนบางคนดูแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับว่าใช่เลยแต่บางคนยังสงสัยว่าอันนั้นคือบังเอิญหรือเปล่ามีตัวอักษรตัวอื่นสามารถพิสูจน์ได้ไหมครับวันนี้เรามาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งที่นักเรียนบอกว่ายากมากก็คือเชี่ยครับตัวนี้ออกเสียงอย่างไรครับพอเจอสระเยนะครับยิ้มค้างไว้ก่อนเชี่ยเชี่ยพี่สาวเจี๋ย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 ครับคนไทยถนัดยิ้มอยู่แล้วรอยยิ้มสยามขึ้นชื่ออยู่นะครับเจอตัวนี้เจอสระเยก็ยิ้มค้างไว้นะครับครับต่อมาเรามาดูการเขียนนะครับเชี่ยประกอบด้วยสามส่วน言字旁แล้วก็身แล้วก็寸言字旁มาจากตัวอักษร言หมายความว่าคำหรือพูดตัวอย่างเช่น例如说พูด话คำพูด语ภาษา词คำศัพท์身มาจากรูปภาพร่างกายนะครับเช่น身体ครับนี่คือเส้นผมนะครับนี่คือผมใหญ่ๆข้างล่างขานะครับตัวนี้จินตนาการได้ร่างกายครับส่วนคำว่าชุนจริงๆแล้วมาจากรูปมือนะครับรูปมือหรือว่านิ้วนะครับสามส่วนนี้รวมกันหมายถึงอะไรครับเวลาคนไทยแสดงความหมายว่าขอบคุณทำท่าอย่างไรครับขอบคุณครับต้องทำอย่างไรครับพูดด้วยแล้วก็ร่างกายก้มตัวใช่ไหมครับแล้วก็ยกมือด้วยนะครับเราเคยดูหนังจีนโบราณเวลาคนจีนแสดงทำท่าขอบคุณต้องทำอย่างนี้คล้ายๆกันเสี่ยเสี่ยตัวเสี่ยตัวเสี่ยครับก็คือพูดไปก้มตัวไปแล้วก็ยกมือด้วยนะครับครับเพราะฉะนั้นวันหลังถ้าเราเริ่มตัวนี้นึกไม่ออกก็แอบทำท่าขอบคุณก็ได้แล้วนะครับตัวนี้แสดงให้เราเห็นว่าวัฒนธรรมไทยจีนใกล้เคียงกันขนาดไหนนะครับ好我是石老师我们下次见